ชวนคุณผู้ชมคลี่ดูคำให้การในคดีทำร้ายร่างกายเยาวชนอายุ16ปีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นตำรวจยืนยันว่าเยาวชนรับว่าเปิดบัญชีม้าที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินกู้แต่ข้อมูลของอีกฝ่ายยืนยันว่าเกี่ยวกับเว็บพนันวันนี้มีหลักฐานมาเปิดให้ดูแบบชัดเจนนะครับว่าเว็บไซต์การพนันนี้ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปอุ้มทำร้ายเยาวชนอายุ16ปีอย่างไรเป็นเว็บใหญ่ครับมีเครือข่ายแล้วฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่าคดีนี้มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดวันนี้นำตัวผู้ต้องหาในคดีทำร้ายเยาวชนอายุ16ปีเบิกตัวผู้ต้องหามา6คนนะครับเพื่อขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังต่อระหว่างสอบสวนแล้วก็เบิกตัวนายกิตติพรบัวน้อยหรือว่าบังดีนสอบปากคำเพิ่มเติมครับซึ่งวันนี้บังดีนไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผู้ต้องหา9คนในคดีนี้มีอย่างน้อย3คนครับที่เป็นตัวละครสำคัญและมีความน่าสนใจคนแรกก็คือบังดีนเนี่ยแหละเป็นคนที่ใช้ปืนจี้เยาวชนแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงพวกเดียวกันในวันก่อเหตุอีกคนนึงครับเป็นหญิงคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนางอนุสรฤทธิ์ณรงค์หรือว่าเจ๊ก่องคนนี้เนี่ยจากประวัติเนี่ยเป็นประวัติคนคุมม้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนนี้จะคอยเป็นคนดูแลคนที่รับเปิดบัญชีอีกทีนึงไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้สองคนแรกเนี่ยยืนยันตรงกันครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บการพนันเป็นแค่คนปล่อยเงินกู้เท่านั้นส่วนอีกคนนึงก็คือนายสุรชัยคนที่ถูกยิงคนนี้ยังให้การไม่ได้นะครับอยู่ระหว่างการผ่าตัดครับทำให้ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดนั้นนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการขยายผลว่าอาจจะไปไม่ถึงเรื่องเว็บพนันนะคะตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องเงินกู้คือ 1. ยืนยันว่าเยาวชนรับเปิดบัญชีม้าจริงแต่เด็กอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจอะไร 2. ผู้ต้องหาก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าเป็นธุรกิจเงินกู้ออนไลน์แม้แต่เจ๊ก่องที่มาเก็บหนี้ก็เคยเป็นลูกหนี้มาก่อนส่วนฝ่ายเยาวชนที่ร่วมการสอบปากคำก็ยืนยันค่ะว่าเยาวชนเนี่ยพูดเหมือนเดิมตั้งแต่แรกว่ารับเปิดบัญชีม้าของเว็บพนันยืนยันแบบนี้เพราะว่าเด็กไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวค่ะลองย้อนฟังการแถลงข่าวของตำรวจเมื่อวานนี้นะครับที่เชื่อว่ามูลเหตุที่ผู้ต้องหาทำร้ายเยาวชนเพราะติดหนี้เงินกู้ออนไลน์แล้วก็ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มเงินกู้ออนไลน์แล้วตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานโยงถึงเว็บไซต์การพนันครับคือเรารู้เบื้องต้นว่าเป็นการปล่อยกู้ออนไลน์แต่มันเป็น เงินด่วน99ใช่ไหมเป็นเงินนอกระบบใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่บ้างเนี่ยมันเป็นเริ่มการสืบสวนเดี๋ยวไปถึงใครหลักฐานถึงใครก็ถึงตรงนั้นแหละครับยังไม่มีเชื่อมโยงไปถึงเว็บพนันไม่เกี่ยวคนละส่วนกันซึ่งอาจจะเกี่ยวก็ได้นะแต่เราจะพูดล่วงหน้าโดยยังไม่มีความไม่มีประโยชน์ขณะนี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดระบุว่าในการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพเยาวชนพูดเหมือนเดิมค่ะชัดเจนว่ารับเปิดบัญชีม้าให้กับเว็บพนันทางฝ่ายของนายเอกภพบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจจึงสรุปออกมาแบบนั้นและเยาวชนคนนี้ก็ไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวค่ะผมยืนยันตามเดิมนะครับน้องก็เปิดให้กับเว็บไซต์การพนันนะครับแล้วก็เป็นบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันครับครับเพราะว่าเนี่ยผมอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมตอนนี้ก็ยังคุยกับคุณตาเรื่องนี้คุณตาก็ยังแปลกใจเพราะว่าหลานก็ยังยืนอยู่กับคุณตาเหมือนเดิมครับแล้วก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่น้องเอาเงินไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในข้อเท็จจริงอ่ะนะครับเว็บไซต์ที่มีการพูดถึงกันอยู่นี้นะครับชื่อว่าเว็บ Betflix มีเว็บย่อยหลายเว็บครับตั้งแต่เป็นข่าวมา5วันจนถึงวันนี้เวลานี้เปิดก็ยังเข้าได้อยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปปิดเว็บนะครับย้ำว่าเว็บไซต์การพนันทุกเว็บไซต์ในตอนนี้ผิดกฎหมายทั้งสิ้นข้อมูลที่ไทย PBS สืบทราบเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บใหญ่ครับเจ้าของเป็นคนจีนแต่อยู่ในไทยมานานแล้วอักษรย่อกไก่เว็บนี้มีที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ย่านลาดพร้าว101กรุงเทพมหานครเว็บนี้เปิดขายแฟรนไชส์ครับหมายความว่าใครอยากจะลงทุนก็เอาเงินไปเปิดเว็บย่อยชื่อก็คล้ายๆกันนะฮะเปิดเว็บอื่นๆ V1 V2 V3 ไปเรื่อยๆเมื่อมีเครือข่ายมากก็ต้องมีคนมาช่วยเปิดบัญชีม้ารับเงินเข้าออกอย่างบางดีเนี่ย
ตามรายงานก็คือทำหน้าที่ช่วยหาคนมาเปิดบัญชีม้าส่วนลำดับรองลงมาผู้ช่วยของบังดีนก็คือเจ๊ก่องมีหน้าที่ในการควบคุมม้าอีกทีนึงครับที่น่าสนใจก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับของคนที่ช่วยจัดหาเด็กมาเปิดบัญชีม้าเขาอ้างว่ามีชื่อของตำรวจนายหนึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับนายเอกภพเพจสายไหมต้องรอดระบุว่าได้ข้อมูลอ้างว่ามีตำรวจนายหนึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนอยู่ในสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีถูกกล่าวหาว่ามีบัญชีม้าในความดูแลนับร้อยบัญชีโดยมีหลักฐานเป็นสเตทเมนต์ค่ะเช่นบัญชีหนึ่งพบเงินกว่า20ล้านบาทในช่วง2เดือนซึ่งขณะนี้นายเอกภพได้ยื่นข้อมูลต่อกระทรวงยุติธรรมให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะผมคุยกับคนในวงการตำรวจนะครับว่าทำไมมันติดปัญหาตรงไหนในการสาวจากปลาเล็กไปหาปลาใหญ่ทำไมจึงทำได้ยากและนี่คือคำตอบครับผู้เสียหายก็บอกแล้วว่ามาจากเรื่องของการพนันนะตำรวจก็บอกไม่ใช่เอาก็ผู้เสียหายเขาบอกเองอ่ะก็ยังบอกไม่ใช่อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าอะไรถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการพนันนะฮะตำรวจก็จะมีปัญหาและมีความบกพร่องถูกชี้แจงถูกเพ่งเล็งว่ามีได้ยังไงสังคมก็จะด่าก็เลยเอาเรื่องยืมเงินกันซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะครับผมพูดได้เลยว่าคำพูดของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าระดับใดเชื่อถือไม่ได้เลยเชื่อถือไม่ได้ครับตำรวจอย่าไปเชื่ออย่าไปให้ความจริงใจเชื่อถือไม่ได้ครับไม่ว่าใครเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาพูดตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าอย่างกรณีอย่างเนี้ยมันไม่เซนเลยนะฮะในความรู้สึกของผู้คนอะไรเด็กอายุแค่16ไปยืมเงินคน 300,000 เนี่ยเขาจะให้ยืมเหรอส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีคำให้การที่ให้ตำรวจละวันสองวันมานี้มีคนพยายามจะพูดถึงเว็บไซต์นี้นะครับแต่มันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยู่ในวงการสีเทามันเป็นเพราะคนเหล่านี้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออยู่ใกล้ชิดกับวงการตำรวจไหมครับวันสองวันมานี้แน่นอนประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงพวกนี้เขาก็รู้ว่าตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็อยู่เบื้องหลังธุรกิจพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งอย่างตำรวจภาค2เนี่ยที่มีสถานบันเทิงผับเถื่อนแล้วก็ไฟไหม้คนตาย26คนเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นผู้บังคับการต้องรับผิดชอบเลยผู้บัญชาการก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะรู้สึกยังได้เลื่อนตำแหน่งยังได้โปรโมชั่นขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือบ่อนที่ดินแดงนะฮะผู้บัญชาการก็ยังได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับถ้าอย่างนี้เราจะเรียกความศรัทธาจากประชาชนยังไงในเมื่อเราเห็นว่าพอมันเกิดคดีแบบนี้ขึ้นก็มีการกล่าวหาว่าตำรวจไปพาดพิงไปเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาศรัทธานี่ไม่ต้องไปเรียกหรอกครับถ้าทำหน้าที่เดี๋ยวศรัทธามันกลับมาเองนะฮะถ้าตำรวจได้ทำหน้าที่ของตัวเนี่ยศรัทธามันกลับมาเองทุกวันนี้ที่เขาไม่ศรัทธาเพราะคุณไม่ได้ทำหน้าที่คุณไปทำเรื่องอะไรที่นอกหน้าที่ก็ไม่ทราบหรือทำอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องต้องการหรือว่าเขาคาดหวังไปทำเรื่องอื่นนะฮะเขาก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องด่าของคุณไม่ต้องทำดีไม่ต้องพูดเพราะพูดหวานหรอกครับทำดีทำตามหน้าที่เท่านั้นเองก็ถือว่าดีละคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะคะว่าการเปิดบัญชีม้าหรือว่าการเปิดบัญชีขึ้นมาเป็นช่องทางในการรับโอนจ่ายเงินมันกลายเป็นเครื่องมือหรือว่าช่องทางในการทำธุรกิจสีเทาเนี่ยนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีกฎหมายขึ้นมาควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาในการจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมบนโมบายแบงกิ้งหลังพบสถิติบัญชีม้าเพิ่มสูงขึ้นค่ะนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถาบันการเงินจะทำรายงานธุรกรรมต้องสงสัยซึ่งอาจจะเป็นบัญชีม้าให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบทุกเดือนค่ะบัญชีต้องสงสัยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมมีบัญชีม้า 6,211 บัญชีเพิ่มขึ้นมาเป็น 14,369 บัญชีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะช่องว่างสำคัญของการเปิดบัญชีม้ามีข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุเกินเกณฑ์ขั้นต่ำสามารถเปิดบัญชีเองได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะรู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพก็เลยรับจ้างเปิดบัญชีขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณาจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งต่อวันนะครับซึ่งจะทำตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าจากปัจจุบันประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้ง
ไม่เกินวันละ 500,000 บาทก็เลยส่งคำเตือนไปถึงประชาชนครับอย่าเห็นแก่ค่าตอบแทนเพราะหากถูกดำเนินคดีจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงครับ